วัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับไม่ได้เจอนานเลยนะก็3เดือนครึ่งนะครับไม่ได้ไลฟ์นะก็วันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มก็ขอโฆษณาของตัวเองหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็ของผมก็เปิดรับสกอล่านะก็คือรับสมัครคนเล่นเกมเทอร์ทันอารีน่านะครับยังรับอยู่นะเป็นเกมสไตล์โมบ้านะครับเกม4ต่อ4ก็ตีป้อมตีคนนะครับแล้วก็pay to earn นะก็ชนะก็ได้เงินไปนะครับรายละเอียดก็คุยหลังไมค์ได้ถ้าใครจะสมัครเล่นนะครับส่วนโอเครายละเอียดก็คุยหลังไมค์แล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดติดตามเพจนะหรือไม่ก็กดไลค์แล้วก็สามารถกดแชร์ได้นะครับใครมีคำถามถามในไลค์ได้เลยนะครับโอเคก็คงไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้ไลฟ์ต่อเนื่องมานานมากนะครับบางคนก็นึกว่าเป็นเพจล้างไปแล้วนะยังอยู่นะครับก็มัวแต่เล่นเกมนะคือผมก็ไม่ได้ทำงานอะไรละนะครับนอกจากเทรดกับเล่นเกมอย่างเดียวนะครับโอเคเรามาอัปเดตบิตคอยน์กันนะครับบิตคอยน์ก็เคยพูดไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะว่ามันเป็นขาลงนะครับคือจริงๆก็เกินๆไปตั้งแต่ปลายปีแล้วนะใครไม่เชื่อก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับก็มีคนเคยบอกว่ามันไม่มีคนรู้จริงหรอกมันมีนะครับคนที่บอกว่ารู้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะขึ้นมันจะลงก็มีแต่แมงเม่านะนะครับอาจจะถูกนะครับที่ไม่มีใครรู้นะระยะสั้นๆอ่ะไม่รู้หรอกนะครับสั้นๆผมก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอีก1ชั่วโมงจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะครับคือมันไม่แม่นอะแต่ถ้าระยะยาวๆว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงอีก2 3 4 5เดือน6เดือน1ปีมันน่าจะเป็นยังไงอันเนี้ยอัตราความแม่นยำก็จะสูงมากขึ้นนะครับแต่ใครจะมาเอารายนาทีรายชั่วโมงรายวันเนี่ยมันอันเนี้ยพูดถูกนะไม่มีใครรู้หรอกก็ถูกนะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวๆอ่ะรู้นะผมก็รู้นะครับใครไม่เชื่อก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับก็เคยไลฟ์เอาไว้หลายตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วนะอันนี้ก็เสิร์ชใน YouTube ได้นะครับก็ติดตามกดช่องแล้วก็ไปไล่ๆดูในไลฟ์ได้นะก็มีย้อนหลังไว้เป็นร้อยกว่าไลฟ์นะครับมีร้อยกว่าคลิปอ่ะนะก็ไปดูได้นะครับว่าถูกไหมนะครับก็ระยะสั้นๆน่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถูกหรอกนะครับแต่ระยะยาวๆมันไม่พลาดหรอกนะนะครับระยะยาวๆอ่ะโอกาสพลาดน้อยนะครับแต่ถ้าใครจะเอาระยะสั้นนะครับของผมไม่มีนะไม่มีนะครับมีแต่ระยะยาวๆนะครับถ้าพูดกันระยะยาวนะครับก็ไม่มีผมก็ไม่มีขาดทุนนะผมก็ไม่ขาดทุนนะครับเพราะผมก็ขายไปตั้งแต่แถว 4-5 หมื่นแล้วเนาะบิตคอยนะครับ 4 หมื่นกว่า 5 หมื่นน่ะวีคตัดตรงเนี้ยก็ไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยวีคตัดตรงนี้ก็ไปแล้ววีคตัดตรงนี้รอบแรกของเมย์นี่ผมไม่ได้ไลฟ์ผมยังเพจยังไม่เกิดนะครับเพจผมมาเกิดแถวนี้นะเพจเนี่ยแถวเนี้ยป๊าพอตรงนี้ตัดปุ๊บก็ออกนะครับแล้วก็มาดูว่ามันตัดขึ้นได้มั้ยตัดขึ้นในโซนเหนือ0ได้มั้ยถ้าตัดขึ้นโซนเหนือ0ไม่ได้ก็ไม่ซื้อใช่มั้ยเนี่ยมีสัญญาณขายเนี่ยตั้งแต่ 50,000 40,000 กว่า 50,000 แล้วอ่ะ 40,000 ไปปลายด้วยซ้ํา 50,000 ต้นนะครับไม่ได้ขายที่ 60,000 9หรอกนะครับอันนั้นเวอร์ไปนะเวอร์ไปนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามันจะไปพีคตรงไหนใช่มั้ยแต่เรารู้ตอนที่มีสัญญาณขายถูกมั้ยฮะเรารู้ตอนมีสัญญาณขายแต่เราไม่รู้ตอนพีคนะ
ตอนพีคเราไม่รู้หรอกนะครับถ้าไม่มีสัญญาณขายมันอาจจะพีคไป70,000-80,000-90,000นะก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่พอมีสัญญาณขายปุ๊บก็ขายออกจบนะครับเนี่ยแล้วก็บิตคอยก็ไม่มีสัญญาณเข้าอีกเลยนะครับอาจจะมาเริ่มเข้าตรงเนี้ยผมก็ไม่เล่นแล้วนะถ้ามันจะมาตัดตรงต่ำศูนย์อ่ะนะครับมันก็เล่นได้แต่คุณต้องไปดูไทม์เฟรมมันด้วยไงว่าไทม์เฟรมมันได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยสมมุติเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะตัดเหนือศูนย์หรือเปล่าแล้วขึ้นไปทำออลไทม์ไฮไหมหรือขึ้นไป50,000-60,000ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตัดแบบเนี้ยเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะกลับเป็นขาขึ้นไหมนะครับอันนี้คือเดือนมีนานะเดือนมีนาปีนี้นะครับ14 มีนาทีนี้เราก็มาดูไทม์เฟรมที่มันยาวกว่านะครับไทม์เฟรมที่มันยาวกว่าก็คือมีนาใช่ไหมดูมีนาสิมีนาอยู่มีนาอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นไปทำออลไทม์ไฮนะถ้าจะขึ้นไปทำออลไทม์ไฮนะครับสโตควรจะอย่างน้อยที่จะต้องตัดขึ้นไปด้วยนะสโตไม่ตัดนะครับวีคตัดขึ้นไปใช่ไหมแต่มันตัดต่ำศูนย์ใช่ไหมพอตัดต่ำศูนย์น่ะทีเนี้ยเราต้องมาดูในไทม์เฟรมที่มันยาวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการที่มันตัดต่ำศูนย์น่ะหมายความว่ามันเป็นขาลงไงเนี่ยตัดที่ต่ำศูนย์ใช่ไหมครับตัดขึ้นมาแล้วอยากรู้จะกลับเป็นขาขึ้นแบบยาวๆไหมเราต้องมาดูไทม์เฟรมมันก็อย่างที่บอกใช่ไหมไทม์เฟรมมันไม่เป็นไงไทม์เฟรมมันยังเป็นเป็นลงใช่ไหมครับสโต๊กก็ไม่ขึ้นแม็กดีก็เป็นสัญญาณขายมาตั้งแต่มกรานะครับเพราะฉะนั้นมีนามันก็ไม่มีสัญญาณขายไม่มีสัญญาณซื้อใช่ไหมครับก็ในเทรนใหญ่ๆอ่ะผมไม่เล่นสั้นๆนะวันสองวันนะครับไม่รู้อ่ะเจ๊งอ่ะเล่นไปก็เจ๊งนะครับผมลงทุนมา10 ปีแล้วนะผมรู้ว่าระยะสั้นมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าระยะกลางระยะยาวก็คือ6 เดือน 1 ปีรู้นะครับเนี่ยเป็นลงนะตอนนี้เอาไงให้ถามเนี่ยเก่งนักใช่ไหมระยะสั้นไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นไงผมไม่รู้มันลืนเป็นไงอาทิตย์หน้าเป็นไงก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยต้นปีเป็นไงใช่ไหมถ้าเทรนเทรนใหญ่มาหรือยังเทรนใหญ่ยังไม่มานะครับขาขึ้นใหญ่ไม่มานะยังไม่มานะครับเต็มที่ก็อยู่แถวนี้แหละนะครับไม่ขึ้นหรอกไป4-5-6 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่นมันยังไม่ขึ้นนะครับคือทำไมถึงยังไม่ขึ้นทำเฟรมมันนะครับยังตัดลงอยู่เลยนะตัดศูนย์ลงนะครับคือวิ่งในโซนขาลงซิกแนลก็ไม่วิ่งกลับขึ้นมาตัดข้างบนด้วยนะเนี่ยแค่เส้น MACD ไอ้เส้นสีฟ้าๆเนี่ยแค่จะวิ่งให้เหนือเส้นสีแดงตรงเส้นซิกแนลยังไม่มีปัญญาขึ้นไปตัดขึ้นไปเลยนะทำเฟรมเดือนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังหรอกนะระยะยาวจะเป็นขาขึ้นนะครับใครติดดอยอยู่ก็ติดกันไปยาวๆเลยนะติดกันไปยาวๆก่อนนะครับทำใจก่อนนะแล้วจะกลายเป็นขาขึ้นได้ไหมคุณจะรับที่ดอยได้ไหมไม่รู้นะครับแต่รู้ว่ามันลงอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เข้านะยังไม่มีเทรนใหญ่นะครับเนี่ยไม่มีเทรนใหญ่นะผมก็รอนะครับพูดความจริงไม่มีใครชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือที่ผมไม่ทำเพจมานานเพราะว่าคือมันเป็นขาลงอะไม่มีใครชอบหรอกติดดอยกันหมดเงินก็ไม่มีซื้อลงมาเงินไม่มีเงินซื้อใช่ไหมติดดอยกันก็หวังให้มันขึ้นอ้าวก็บอกว่าไม่ขึ้นผมก็มาบอกว่าไม่ขึ้นอีกอ่ะใครจะมาทนฟังใช่ไหมครับใครๆก็อยากฟังเดี๋ยวแบบกาวทั้งนั้นนะก็ไปเอาข้อมูลอะไรกันมาว่าวานซื้อนู่นวานนี่ใช่ไหมนะครับแล้วมันขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นนะครับทำเฟรมวีก็ยังอยู่ต่ำศูนย์ใช่ไหมแถมห่างศูนย์เยอะด้วยต่ำศูนย์เนี่ยมันยังทำนิวโลได้เรื่อยๆมันยังมีสิทธิ์ทำนิวโลได้เรื่อยๆนะแล้วก็แนวต้านนะครับก็200 วีคใช่ไหมมันไม่ผ่านแล้วนะในระยะเนี่ยปีนี้ก็ไม่ผ่านนะครับ200 วีคอ่ะ25,000วิ่งไม่ผ่านหรอกนะครับ25,000ก็ไปชนแถวนั้นแหละนะครับถ้าใครยังอยู่แบบเป็นแบบยังเล่นเทรดอยู่อ่ะก็ขึ้นไปก็ขายขึ้นไปก็ขายมันขึ้นไปได้ขึ้นไปได้เดี๋ยวขึ้นไปคนไม่รู้อีโหนอีเหน่นะก็คิดว่าเอ้ยจะขึ้นไป 5-6 หมื่นแล้วราคานี้ไม่มีอีกแล้วก็ไปติดกัน 24,000-25,000 อีกนะแล้วก็ติดกันไปอีกยาวนะครับเนี่ยมันก็จะทำเดดคอร์สตัดลงมาอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นดอยยาแล้วล่ะนะจะลงต่ำหมื่นก็ได้ไม่ได้บอกว่าลงไปหมื่นนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะ
ไม่ได้เป็นขาขึ้นมันจะเลือกไซด์เวย์ก็ได้หรือว่าจะเลือกลงไปเลยก็ได้นะครับในเมื่อเรารู้ว่าโอกาสขึ้นมันน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ซื้อใช่ไหมถ้าจะเล่นรันเทนอ่ะนะครับเก็บเงินไว้ซื้อตอนถูกดีกว่านะครับตอนนี้ก็ก็ซื้อความสุขไปก่อนนะมีเงินก็ยังไม่ต้องมาซื้อความทุกข์ในตลาดหรอกนะครับตอนนี้เป็นความทุกข์นะซื้อไปมันไม่ขึ้นไงซื้อไปก็ทุกข์นะครับก็ซื้อไปซื้อกินข้าวก่อนนะเอาเงินไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวพอมันจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับก็ค่อยซื้อนะไม่เป็นไรหรอกนะซื้อแพงก็ได้นะครับสมมุติอ่ะไม่ได้ซื้อดอกที่19,000อ่ะไปซื้อ25,000ก็ได้26,000ก็ได้แต่ถ้ามันจะขึ้นไป6-70,000ใช่ไหมก็คุ้มใช่ไหมดีกว่ามาซื้อเนี่ยเอ้ยซื้อ19,000อ่ะแต่ไม่รู้มันจะขึ้นไปมันจะผ่าน25,000หรือเปล่าอย่างนี้จะซื้อทำไมหมื่นที่19,000มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาซื้อ25,000-26,000แล้วมันขึ้นไป5-6-70,000หรือขึ้นไปเป็นแสนหรือขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้อันนี้มันน่าซื้อนะครับแบบนี้มันน่าซื้อนะแต่แบบนี้ซื้อแล้วไม่รู้ชะตากรรมเนี่ยก็ไม่รู้จะซื้อทำไมนะครับซื้อไปก็เสี่ยงขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะนะครับใครมาดูข่าวข้อมูลข่าวสารวานอะไรเงี้ยมาดูจากกราฟนะครับเรียนรู้จากกราฟเยอะๆนะนะครับเฟมันก่อนลงนะครับวีก่อนลงนะทำเฟมเดย์ระยะสั้นก็ลงนะครับเดย์ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกนะครับก็ขึ้นก็เก๊ะนะสองไอเจอขึ้นยังไงก็ตามก็ติดแนวต้าน24,000-25,000อยู่ดีนะครับไม่ผ่านอ่ะคือใครจะบอกเอ้ยแนวต้านมันจะผ่านมันอยากผ่านเขาอยากให้ผ่านมันก็ผ่านใช่นั่นหมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นต้องมาด้วยนะถ้าเขาอยากให้ผ่านอ่ะเขาอ่ะอยู่ในนี้นะเนี่ยแม็กดีเนี่ยเขาเนี่ยไอคนที่มันอยากให้ผ่านแนวต้าน24,000-25,000เนี่ยมันยังไม่มีปัญญาทำให้ผ่านอ่ะยังไม่มีปัญญาทำนะครับตอนเนี้ยยังไม่มีปัญญาทำนะโอเคทำเฟรมมันก็โอเคอาจจะหยุดลงแล้วชั่วคราวนะครับอาจจะหยุดลงชั่วคราวนะชั่วคราวนะครับแถวเนี้ย18,000-19,000อาจจะชั่วแค่ชั่วคราวนะแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสโตอยู่ข้างล่างใช่ไหมสโตอยู่ข้างล่างนะครับก็อาจจะไซด์เวย์อยู่แถวเนี้ยแล้วก็จะถูกเส้น10เดือนเนี่ยกดลงมาเรื่อยๆกดลงมาเรื่อยๆถ้าแม็กดีไม่สามารถเงยขึ้นมาได้นะยังหัวทิ่มลงไปเรื่อยๆอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่สามารถเงยได้ก็สุดท้ายโดนเส้น10เดือนกดก็ลงนะครับลงทำนิวโลต่อไปเรื่อยๆเป็นขาลงนะอย่างที่บอกอะขึ้นยังขึ้นไม่ได้นะครับโอเคก็แค่ชะลอการลงนะแต่อาจจะหยุดลงหลายเดือนไงเพราะมันเป็นทาวเฟรมเดือนใช่ไหมหนึ่งแท่งเท่ากับ1เดือนนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างล่างนี้อยู่ก็อาจจะหยุดลงไป3เดือน4เดือน5เดือนเพื่อที่จะฟอร์มเป็นขาขึ้นก็ได้ใช่ไหมเพื่อที่จะฟอร์มเป็นขาขึ้นแต่มันยังไม่ขึ้นอ่ะคือช่วงนี้ยังไม่ขึ้นไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับใครเล่นขึ้นอ่ะเล่นลงก็ยากนะครับเล่นลงก็ยากเล่นขึ้นก็ยากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับไปเล่นค่าเงินดีกว่าใช่ไหมค่าเงินเคยบอกไปแล้วว่าเงินบาทเป็นอ่อนค่าใช่ไหมเคยบอกตั้งแต่ไลฟ์ตั้งแต่32ใช่ไหมไอ้เงินบาทนะครับใครตามมาตลอดนะตอนนี้จะ40แล้วนะครับก็เห็นไหมมันรู้นะครับเรารู้นะโอเคบิตคอยก็จบไปนะครับไม่มีอะไรเลยนะแต่ระหว่างไซด์เวย์นะครับมันอาจจะมีเหรียญนะที่เฮ้ยถ้าบิตคอยทำเฟรมมันมันไซด์เวย์ก็คือมันหยุดลงอาจจะหยุดลงชั่วคราวใช่ไหมก็จะอยู่แถวเนี้ยถึงลงก็ลงไม่เยอะแล้วล่ะนะครับแล้วก็สามารถวิ่งกลับไป24,000 25,000 24,000ได้ไม่ยากเพราะว่าเส้น10เดือนเส้น10วีคอยู่แถวนั้นก็อาจจะหาเหรียญอื่นๆที่มันเริ่มจะฟอร์มเป็นขาขึ้นอ่ะเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าบิตคอยน์มันไซด์เวย์ไซด์เวย์เหรียญอื่นมันก็ตอนที่มันเป็นไซด์เวย์อ่ะมันก็จะมีเหรียญอื่นที่มันพอขึ้นได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเอาเหรียญระดับท็อปอ่ะที่ท็อปวอลุ่มอ่ะที่คนเขาเล่นกันมีเหรียญไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะว่าเอ้ยเผื่อมันอาจจะมีเหรียญสักเหรียญ 2-3 เหรียญเล่นได้นะครับในบรรดา100เหรียญ100เหรียญใน Binance เนี่ยอาจจะมีแค่ 2-3 เหรียญเท่านั้นน่ะที่เล่นได้มีไม่เยอะหรอกนะครับเดี๋ยวดู ETH นะก็ลองไล่ดูกันนะครับ ETH ก็
ไปไล่ดูก็ดูในวีคนะเอาวีคที่มันใกล้ๆจ่อศูนย์อะถ้ามันต่ำศูนย์ห่างศูนย์มากๆคือมันสิ้นหวังนะครับระยะสั้นเนี่ยสิ้นหวังนะก็ ETH ก็ไม่ไหวนะครับยังไม่ไหวเต็มที่ก็ไซด์เวย์ตามบิตคอยแถมมีแนวโน้มจะลงมากกว่าขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยติดอินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างเห็นไหมไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ซื้อเราไม่เลือกซื้อนะครับ ETH ไม่ซื้อ XRP XRP วีคน่าสนใจใช่ไหมเงยขึ้นปั๊บมันดูได้ไหมมันจะโตขึ้นติดแนวต้านไอ้นี่ก็หัวทีมโอเคเล่นได้แค่วีคนะไม่ต้องไปหวังว่าจะขึ้นเยอะนะครับเอาวีคอะเอาวีคก่อนวีคปุ๊บชนแนวต้านปั๊บปั๊บดูเดย์ไหวไหมระยะสั้นเดย์ตัดลงโอเครอเดย์นะเดย์อยู่เหนือศูนย์เยอะนะครับอยู่โซนขาขึ้นนะสำหรับทำเฟรมเดย์เพราะฉะนั้นไอ้นี่เล่นได้นะเนี่ย XRP เล่นได้เห็นปะก็ไว้ในfavorite ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็ติ๊กปั๊บ favorite ไว้เลยนะครับก็คือเอาไว้ในวอทลิสต์ไว้นะ XRP นะครับน่าสนใจใช่ไหมเล่นขึ้นนะเนี่ย XRP ก็น่าสนใจที่จะเล่นขึ้นนะครับนะวีก็โอเคนะเดย์ก็อยู่ในโซนขาขึ้นนะครับถ้ามันตัดขึ้นมาใหม่ก็ค่อยเข้าซื้อตอนนี้ไม่ต้องซื้อหรอกนะครับเอาไว้ในวอทลิสต์ไว้จากนั้นอ่ะลูน่านะครับลูน่าก็เห็นมีช่วงก่อนก็ตื่นเต้นกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรก็ปั่นกันมาลูน่ากราฟมันดูไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนเหรียญใช่ไหมพอเปลี่ยนเหรียญปุ๊บกราฟมันมั่วแล้วนะครับและคือกราฟมันพอดมาไม่ครบอ่ะมันต้องให้มันนานกว่านี้ก่อนมันต้องให้มันเยอะๆเยอะกว่านี้ก่อนถึงจะดูได้เนี่ยวีคมีแค่กี่แท่งเองอ่ะมีแค่6แท่งใช่ไหมดูไม่ได้อินดิเคเตอร์ก็ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับถ้าข้อมูลไม่พอผมก็ไม่วิเคราะห์หรอกนะผมไม่ได้กล่าวอะไรสาระนะครับ ADA ว่าไงพี่ADA ก็อยู่ตามศูนย์เยอะก็ไม่น่าสนใจนะ BNB นะครับ BNB ก็เหมือนกันนะครับตามศูนย์แล้วก็ไม่ค่อยเงยเท่าไหร่นะ CHZ เอ้ย CHZ นี่วิ่งมันอยู่มันตัดศูนย์อย่างเงี้ยที่มันจ่อตัดศูนย์แล้วก็ซื้อใช่ไหมต่อจากศูนย์แถวนี้แถวประมาณนี้ได้ซื้อนะ 0.18 ขึ้นไป 0.25 ก็ทำได้แค่นี้แหละนะเพราะว่าบิตคอยน์มันเป็นขาลงก็คอยกดอยู่ใช่ไหมก็ทำได้แค่นี้นะครับทำเฟรมมันก็เฉยๆก็อยู่เหนือศูนย์มีน้อยตัวมากเนาะที่มันอยู่เหนือศูนย์นะครับดูทำเฟรมเดย์สิเดย์เล่นไม่ได้ใช่ไหมแม็กดีอยู่แบบนี้เล่นไม่ได้นะครับเห็นไหมก่อนหน้านี้มันเล่นได้เห็นไหมถ้ามาดูดีๆก็ก็พอเล่นได้เนี่ยตรงเนี้ยเดย์ตัดปุ๊บซื้อปุ๊บโอเคตัดลงขายเดย์พอเล่นได้เพราะว่าวีคพอมาดูเดย์แล้วมาเทียบวีคก็โอเควีคก็จ่อศูนย์พอดีเห็นไหมเล่นได้เมื่อช่วงก่อนเสียแซนเล่นได้ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไว้ในวอทลิสต์นะครับ x แต่ XRP แต่แกโอเคนะครับโซนะครับโซเดตัดเหรอโซเดตัดดูแต่ดูแล้ววีคไม่น่าจะอยู่เหนือศูนย์นะดูทรงไม่อยู่จริงด้วยเพราะฉะนั้นไม่เอานะครับEDC นะครับ EDC เดตัดโลไอ้วีคเหรอวีคเพิ่งตัดลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่เล่นนะครับตัวไหนแมททิกนะครับแมททิก week week ก็ต่ำศูนย์เกินไปนะเนี่ยเหลือ3แล้วเหรอจากเท่าไหร่จาก11ไม่เล่นนะมันอยู่ต่ำศูนย์มากเลยนะครับตัวนี้ถ้าจะเล่นช็อตอะเนาะถ้าจะเล่นแค่ช็อตฝั่งช็อตนะคือฝั่งช็อตยังน่าจะยังลงได้อีกนะมันอยู่ข้างล่างละโอเคก็ส่วนใหญ่มันก็ลงมาข้างล่างหมดวีก็ลงมาข้างล่างหมดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นนะมันขึ้นยากนะครับคือมันเป็นขาลงอะแต่มันก็ลงได้ไม่เยอะแล้วไงช็อตไปก็ไม่คุ้มแล้วนะช็อตไปไม่คุ้มละนะครับแต่มันยังอยู่ในฝั่งช็อตอยู่แต่ช็อตไปไม่คุ้มแล้วไงชิบะนะครับ
ชิบะก็มีใครบอกชิบะจะไปเท่าไหร่ตอนนั้นอะที่ขึ้นไปอะผมก็บอกว่าให้ขายนะเนี่ยตั้งแต่วีคนี่มาตัดศูนย์ลงไปนะครับก็ยังไม่ฟื้นนะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นด้วยนะชิบะเนี่ยไม่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นเลยนะครับอันนี้ลูน่าไอตัวลูน่ามันดูไม่ได้อะไปคนคือในตลาดตอนนี้ก็ส่วนใหญ่มันไม่มีตัวอะไรแล้วอ่ะมันมีแค่ลูน่าเนาะแล้วก็บิตคอยก็ที่มีพูดกันบ้างก็ ETH ใช่ไหมไอ้ลูน่านี้ก็ต้องรอให้กราฟมันยาวกว่านี้นะครับพีเรียดมันยาวกว่านี้ตอนนี้มันสั้นนะ TIX PIX มันอยู่เหนือศูนย์ใช่ไหมโอเคมันอยู่เหนือศูนย์สโตตัดขึ้นตัดลงอะดูวีคถ้าวีคมันจ่อศูนย์อะขึ้นไปนะมีสิทธิ์นะถ้าจ่อตัดศูนย์ขึ้นไปมีสิทธิ์เล่นได้นะโอ้วีคต่ำทั้งซิกแนลแล้วก็ศูนย์โอเคเลิกนะครับตอนนี้ก็มีแค่ XRP ตัวเดียวนะที่พอไหวนะครับที่เล่นได้ดูลิงก์วีคอย่างนี้ก็ไปเกิดนะไม่ไหวนะครับยังไม่มานะครับเมื่อกี้เห็นดอทใช่ไหมดอท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 โอ้โหดอทลงมาขนาดนี้แล้วเหรอ0.06 0.06โอเคก็อยากรู้ว่าเหรียญไหนมันจะเด้งขึ้นไปได้นะดูแบบดูแค่ time frame week MACD ก็รู้แล้วนะครับอะตอมใกล้ศูนย์ไหมนับหน่อยสิ1.5 1โอ้โหไกลอยู่นะไกลอยู่นะครับไกลศูนย์อยู่15วีคเนี่ยไม่ไหวอ่ะยังห่างไกลนะครับอะตอมนะยังห่างไกลนะครับคุณชยาสวัสดีนะครับไม่เจอนานนะครับ3เดือนครึ่งนะไม่ได้ไลฟ์นะครับคือมันเป็นขาลงอีกนานนะก็เลยไม่รู้จะไลฟ์อะไรนะครับคือไลฟ์ไปก็ไม่ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับช็อตก็ช็อตไม่ได้นะคือบิตคอยน์มันอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะคือเต็มที่มันก็ไซด์เวย์ได้อีกหลายเดือนอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะนะมันทำอะไรไม่ได้นะครับมีทำได้แค่อย่างเดียวอย่างที่ผมบอกอ่ะค่าเงินน่ะที่ผมบอกอ่ะเงินบาทอ่อนน่ะที่ผมบอกตอนที่มันอยู่30ต้นน่ะตอนนี้จะ40แล้วเนาะ38แล้วนะ37 38ผมบอกแล้วไงมันจะไปเหมือนต้มยำกุ้งก็ได้จะไป40 41 42 43ก็ได้ที่ผมบอกมันเป็นเทรนใหญ่ใช่ไหมก็มีแค่ค่าเงินเท่านั้นแหละนะครับก็คืออย่างน้อยอ่ะคุณไม่เล่นบิตคอยคุณไม่เล่นคริปโตคุณก็แลกเป็น USD ไว้ใช่มั้ยคุณก็เอาเงินส่วนหนึ่งแรกเป็น USD ไว้คุณก็ได้กำไรเปล่าๆแล้วยังไม่ต้องซื้อคริปโตก็ได้แต่ถ้าคริปโตมันขึ้นคุณได้2เด้งใช่ไหมเวลาแลกกลับมาเป็นเงินไทยได้ทั้งคริปโตถ้าคริปโตคุณเล่นได้กำไรคุณก็ได้กำไรคริปโตด้วยแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้หรือเล่นไม่ได้กำไรก็ไม่เล่นคุณก็ได้กำไรในส่วนของ USD ไปถูกป่ะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมไม่ถือเงินบาทผมถือเป็น USD ไงนะผมถือเป็น USD ไม่ว่าจะเป็น USDT ใช่ไหมหรือว่าUSD ธรรมดา USD ธรรมดาคงไม่ได้ถือหรอกไม่ได้ใช้นะคงถือเป็น USDT นะครับใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมเล่นเกมไฟอยู่ผมก็เอา USDT ไปแลกเป็นเหรียญใช่ไหมนะครับไวดีนะอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ถือไม่เอาเงินซุกเป็นบาทอยู่แล้วนะหรือไม่ก็ถือทองนะครับทองอย่างน้อยมันก็เงินบาทอ่อนอ่ะทองแท่งนะเงินบาทอ่อนแต่ทองไม่ขึ้นอ่ะไอโกสปอตไม่ขึ้นแต่เงินบาทอ่อนอ่ะโอเคก็เจ้าๆกันไปกับมูลค่าก็ไม่ได้ลดลงใช่ไหมแต่ถือเงินบาทเฉยๆมูลค่าคุณลดลงแน่นอนใช่ไหมครับมูลค่าคุณลดลงแน่นอนนะโอเคลูน่าเล่นได้ไหมลูน่ามันเล่นมาการ์มันดูไม่ได้อ่ะลูน่าการ์มันดูไม่ได้นะครับดูได้เดย์ดูได้นะแต่ระยะยาวอ่ะมันดูอะไรไม่ได้นะครับเพราะการ์มันมีแค่เนี้ยพอร์ตมาแค่เนี้ยมันเพิ่งมาไงใช่ไหมแต่ถ้าเดย์นะครับเดย์อันนี้อยู่ต่ำศูนย์เดย์อันนี้ยังอยู่ต่ำศูนย์นี่ติดลบนะแม็กดีติดลบนะครับไม่เล่นไม่ได้นะเดย์ก็เล่นไม่ได้นะครับลูน่านะครับเดย์ก็เล่นไม่ได้ลูน่าตัวนี้ใช่ไหมมีสองลูน่าเนี่ยลูน่าตัวไหนดูทั้งสองลูน่าเลยลูน่าเล็กลูน่าใหญ่
โอ้ยลูน่าตัวนี้คืออันเนี้ยกราฟเนี่ยมันเป็นกราฟอันเก่ามันนะครับกราฟอันเก่ามันเป็นกราฟอันเก่ามันวิ่งวิ่งจากกราฟอันเก่ามันเนี่ยพวกเนี้ยมันเอาจากกราฟมันเก่ามากราฟก็มั่วนะเพราะว่ามันมาจากอันเก่านะครับมาจากอันเก่ามันยังไม่ตัดขึ้นเลยอ่ะต่อให้เอามาประกอบกับล่างกันใช่ไหมยังไม่ตัดฟิกแม็กดีก็ยังไม่ตัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่นไม่ได้สรุปเล่นไม่ได้เลยเนี่ยต่อให้มันมั่วนะแต่นี่ก็ยังไม่ตัดเลยอ่ะเออก็ไม่ซื้ออยู่ดีใช่ไหมนะครับโอเคดูหน้าจบมีคนถาม SLP คุณชยาถาม SLP กับ Leaf ใช่ไหมครับ SLP นะครับ SLP ก็เปิดวีคเลยนะไม่ต้องเปิดเดย์หรอกนะครับSLP นะครับ SLP ยังไม่ขึ้นอ่ะยังไม่เป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันยังวิ่งอย่างนี้ได้อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมมันตอนที่มันวิ่งอ่ะคือมันวิ่งเหนือซิกแนลตลอดเลยใช่ไหมโอ้โหมันตั้งแต่จะปีหนึ่งแล้วนะมันวิ่งเหนือซิกแนลตลอดใช่ไหม SLP เนี่ยถ้ามันยังวิ่งอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆนะแต่ราคามันลงใช่ไหมเออคนบอกเอ้ยแต่ราคามันลงนะแต่ไอ้นี่มันขึ้นบางคนที่ใช้เทคนิคไม่แตกฉานก็จะบอกว่าแม็กดีตัดซิกแนลจริงแต่ทำไมราคามันลงเรื่อยๆก็มันวิ่งขึ้นมันวิ่งอยู่ในโซนต่ำศูนย์ไงพี่ใช่ไหมเออมันวิ่งอยู่ในโซนต่ำศูนย์นะแต่ถ้าอยากให้มันเป็นขาขึ้นมันต้องวิ่งอยู่ในโซนเหนือศูนย์ใช่ไหมครับอ่ะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ราคาลงไปเรื่อยๆราคาลงไปเรื่อยๆแต่มันวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยจนมันตัดศูนย์ขึ้นในที่สุดอ่ะเดี๋ยวราคาจะพุ่งนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นขาขึ้นแบบหูแบบยาวๆได้เลยนะนะครับก็เทียบบรรยัตยางให้นะครับตอนนี้เวลามันวิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีแบบแบบว่าเฮ้ยมันน่าจะตัดศูนย์ตอนไหนก็ตอนนี้มันวิ่งทีละประมาณ30ไอ้สองตัวหลังเนี่ยไอ้เลขไอ้เส้นแม็กดีสีฟ้าเนี่ยตอนนี้มันลบ0.00556ใช่ไหมตอนนี้มันวิ่งผมตีเป็นไอ้สามตัวหลังอ่ะ556ตอนนี้มันติดลบ556ใช่ไหมคือมันลดทีละ30ตอนนี้มันลดทีละ30โอเคถ้าเรามาเทียบมันอย่างตัวอย่างประมาณ19 วีคอ่ะมันจะตัดศูนย์ขึ้นไปนะ19 วีคกี่เดือน5 เดือนตีไปครึ่งปีนะครับอีกครึ่งปีจะเป็นขาขึ้นถ้ามันไม่ยอมถ้ามันยังวิ่งอย่างนี้ได้อยู่อีกครึ่งปีจะเป็นขาขึ้นนะเพราะอีกแต่ราคาแต่ก่อนหน้านั้นราคามันจะลงไปถึงไหนใช่ไหมแต่อีกครึ่งปีเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็โอเคเอาช่วงนี้ก่อนช่วงนี้นะครับช่วงนี้สโตมันกำลังงัดขึ้นไม่ใช่งัดขึ้นสโตมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างมันก็จะพอมันอยู่ข้างล่างมันตึกข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องงัดขึ้นแหละนะครับตึกก็คือแบบสุดอยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวยังไงสุดท้ายมันต้องงัดขึ้นถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีที่ลงแล้วอ่ะสโตงัดขึ้นงัดขึ้นในขณะที่แม็กดีคุณเหนือซิกแนลเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคมันก็วิ่งมันก็มีสิทธิ์วิ่งไปชนที่เส้น25 วีคได้นะหรือถ้า25 วีคไม่ไปก็แถว10 วีคเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลงแล้วเห็นไหมไอ้ SLP อ่ะเห็นคุณเห็นมันลงจริงอ่ะแต่อัตราการลงมันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ได้เร็วแล้วไงความชันในการลงอ่ะมันเริ่มไม่เร็วละมันเริ่มออกแนวไซด์เวย์อ่ะก่อนหน้านี้10 กว่าตังค์ตอนนี้ก็10 กว่าตังค์ใช่ไหมแทบไม่ลงแล้วอ่ะแทบไม่ลงแล้วเพราะอะไรแม็กดีมันเริ่มวิ่งเข้าใกล้ศูนย์แล้วไงฮะความชันในการลงมันเริ่มไม่มีละเพราะแม็กดีมันใกล้ศูนย์ใกล้ศูนย์ละเขตติดลบมันน้อยลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันเป็นเหรียญที่มันเป็นเหรียญเกมอ่ะนะมันเป็นเหรียญที่มันมินได้เยอะเพราะฉะนั้นมันเวลามันขึ้นอ่ะมันก็อาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่ากับเหรียญที่มันมีจำกัดนะครับแต่ถ้าเทรนมันมาโอเคเหรียญมันก็สามารถขึ้นได้ทะลุทะลวงเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะขึ้นดีสู้กับเหรียญที่จำนวนมันลิมิตไม่ได้ไงนะครับแต่เหรียญประมาณเหรียญเกมพวกเนี้ยจำนวนมันไม่ลิมิตนะเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นขาลงอ่ะ
มันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับมันจะขึ้นยากนะแม้อินดิเคเตอร์ไอ้สโตงัดขึ้นอ่ะแต่ถ้า MACD มันไม่ตัดศูนย์ขึ้นไปมันขึ้นลำบากนะนะครับคือเหรียญเกมเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเหรียญไหนมันเป็นเหรียญลิมิตกับเหรียญไหนที่มันเป็นเหรียญอันลิมิตSLP เนี่ยมันเป็นเหรียญอันลิมิตใช่ไหมมันไม่มีขีดจำกัดนะมันมีได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ AXS มันเป็นเหรียญ AXS ซึ่งเป็นเหรียญเดียวกับ AC เกมเดียวกันอ่ะแต่เหรียญเนี้ยมันจะไม่มีผลิตเพิ่มถ้าคุณไปดูในดาต้าเบสของเหรียญอ่ะพวกในเว็บคอยมาเก็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะบอกจำนวนเหรียญอยู่ก็คือเหรียญของ AS ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเลยนะครับเหรียญพวกเนี้ยถ้าเวลาอินดิเคเตอร์มันจะขึ้นได้ดีนะจะขึ้นได้ดีขึ้นได้เยอะนะครับมันถึงเป็นเหตุผลว่า AS อ่ะสมัยตอนที่เข้าไปแนนใหม่ๆอ่ะตอนเข้าไปแนนใหม่ๆอยู่ที่ 0.1 ใช่ไหม 0.1 0.1 นี้เท่าไหร่ตอนนั้นบาทละ30นะครับก็เหรียญละ3บาทนะเหรียญละ3บาทเหรียญละ3บาทก็ขึ้นไป5,000 ประมาณ 5,000 บาท3บาทขึ้นไป 5,000 บาทถ้าคุณอยากได้แบบเนี้ยคุณต้องพยายามมาเล่นเหรียญที่มันลิมิตนะอันเนี้ยคือมันได้กี่เท่าเนี่ยพันเป็นพันเท่าใช่ไหมเหรียญแบบเนี้ยคุณจะได้เป็นพันเท่าแต่ถ้าคุณไปเล่นเหรียญ SLP มันขึ้นได้นะมันขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเงินมันมานะแต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเวอร์เหมือนพวกเหรียญที่มันอันลิมิตใช่ไหมอย่างเนี้ยก็ขึ้นแค่ตอนเข้าไปได้ใหม่ๆก็ 0.1 ขึ้นไป 0.3 นะครับก็ขึ้นไป3เท่าใช่ไหมครับก็ไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมแต่กี้ขึ้นไปพันเท่าเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ถ้าคุณอยากได้กำไรเยอะๆนะครับก็ต้องไปเล่นเหรียญที่มันลิมิตนะครับเหรียญที่มันมีจำกัดนะแต่เนื่องจากเหรียญที่มันมีจำกัดเวลาคุณคือที่เมื่อก่อนใช้ SLP เพราะว่าถ้าคุณอยู่ในเกมเอซี่อ่ะคุณต้องใช้ SLP ในการใช้จ่ายใช่ไหมในการบิดตัวอะไรพวกนี้นะครับก็หรือว่าทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเอซี่อ่ะคุณก็ต้องใช้ SLP นะครับคุณถือไว้มันก็ดีเพราะว่าคุณสามารถเหมือนคุณเอาเงินไปได้ดอกจากการที่คุณเล่นเอซี่ใช่ไหมเออแล้วถ้าราคาเหรียญมันขึ้นคุณก็ได้อีกใช่ไหมฮะหรือถ้าราคาเหรียญลงเราก็ไปหักลบกับที่คุณได้ฟาร์ม SLP มาอ่ะก็อาจจะเจ้าๆกันไปคือมันเป็นการใช้เงินให้มันเป็นประโยชน์อะไม่ได้ใช้เงินให้มันอยู่เฉยๆนะครับมันก็อาจจะต้องซื้อ SLP ใช่ไหมเพราะที่เราไม่ได้ซื้อ AXS เพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสู้กับตอนที่มันลงเราก็ต้องอาจจะต้องซื้อเหรียญที่มันมินได้ไม่จำกัดเนี่ยแหละนะครับเพราะเหรียญที่มันมินได้ไม่จำกัดเราต้องใช้จ่ายอะหลายๆเกมมันจะต้องใช้เหรียญที่มันมินไม่จำกัดอะมาใช้ซื้อของไงนะครับมันก็เหมือนคุณอะเอาเหรียญไปสแต็กอ่ะก็คือคุณได้ดอกนะคุณได้ดอกไปด้วยเวลาเหรียญมันลงคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บมากนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อเหรียญที่มันไม่มีประโยชน์อะไรในการทำธุรกรรมในเกมอ่ะนะครับคุณซื้อไปอย่าง AS อ่ะคุณซื้อไปคุณก็ไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับเวลามันลงคุณก็เจ็บไปเรื่อยๆคุณก็เจ็บไปเรื่อยๆแต่ถ้า AS มันทำประโยชน์ได้ใช่ไหมเวลามันลงคุณเอาไปทำประโยชน์ต่อได้กำไรได้ดอกอะไรเงี้ยคุณก็เจ็บไม่เยอะใช่ไหมเวลามันลงนะครับแต่ถ้ามันเป็นขาขึ้นถ้าเหรียญมันเป็นขาขึ้นจริงๆที่ไม่ใช่ไซด์เวย์อะไรพวกนี้เป็นขาขึ้นแบบเทรนใหญ่ของบิตคอยอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องถือเหรียญพวกนี้เลิกถือ SLP แล้วไปถือ AAS อะไรประมาณนี้นะคอนเซปต์ของเหรียญเกมไฟมันจะประมาณนี้นะครับมันจะมีเหรียญแม่ของมันนะซึ่งจะเป็นเหรียญที่ผลิตเพิ่มไม่ได้นะครับถ้าคริปโตเป็นขาขึ้นก็ต้องไปเล่นเหรียญแม่นะนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับคนถามลีฟนะครับลีฟคุณกูเดวิชีใช่ไหมนะครับผมอาจเป็นกูเดวิดตั้งนานนะลีฟใช่ไหมครับลีฟมันไม่เห็นเนาะโอเคก็ดูแค่วีคนะครับโอ้วีคนี่ไงนี่ก็ยังไม่ลืมวิชาของผมใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมหายไปเนี่ยขนาดผมหายไปนะมันยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยมันก็ยังอยู่ต่ำศูนย์เหมือนเดิมหายไป3เดือนครึ่งมันก็ยังอยู่ต่ำศูนย์นะแทบทุกเหรียญนะใช่ไหมผมเลยขี้เกียจไลฟ์ไงเหรียญไลฟ์ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวว่าเป็นคือไลฟ์ไปมันก็เป็นผู้ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันแช่งให้เหรียญมันลงอ่ะแต่จริงๆผมไม่ได้แช่งผมดูตามความจริงไงนะครับไลฟ์ไปก็เป็นผู้ไลฟ์ไปไอ้เพจเนี้ยชอบไหวเหรียญลงเกียจมันอย่างเงี้ยนะครับ
ลิฟว่าไงนะน่าสนใจใช่ไหมฮะถ้าเทียบบรรยากาศย่างดูนะครับโอ้อีก10กว่าวีคแน่นะอีก10กว่าวีคแต่มันอาจจะขึ้นไวกว่านั้นมันคุณว่าต้องมาดูไทม์เฟรมเดย์ช่วยอ่ะเมื่อกี้ไทม์เฟรมมันสโตดูได้มั้ยสโตหัวตั้งใช่มั้ยโอเคมีลุ้นใช่ไหมแต่แม็กดีเราไม่รู้หรอกแต่ผมว่าแม็กดีอยู่ต่ำศูนย์นะนะครับแม็กดีอ่ะไม่เพราะแต่ประสบการณ์น่าจะอยู่ต่ำศูนย์นะครับต่อไปดูไทม์เฟรมเดย์นะครับโอ้เดย์โอเคนะซื้อได้นะครับแต่ว่าน่าจะไปติดแถว200วันเนาะซื้อได้นะซื้อได้นะครับซื้อได้เจอ200วันก็ซื้อได้นะซื้อได้ลิฟต์นี้โอเคนะครับแต่จะขึ้นแบบทะลุทะลวงยังนะต้องรอให้วีคไล่ไปแต่มันต้องเสี่ยงซื้อแล้วล่ะนะครับถ้าคุณจะเล่นอ่ะคุณต้องกล้าคุณต้องเสี่ยงซื้อลิฟต์แล้วล่ะนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วคุณจะซื้อไม่ทันไงมันไม่มีการเข้าทำตอนไหนมันที่มันไม่เสี่ยงหรอกนะครับแต่อันเนี้ยถือว่าเสี่ยงน้อยกว่าเหรียญอื่นเยอะมากนะนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ติดดาวให้มันนะไอ้ตัวนี้วอลุ่มเยอะไหมถ้าวอลุ่มน้อยนี้วอลุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับความน่าเชื่อถือก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคถ้าวอลุ่มเยอะๆอย่าง XRP เนี่ย260ล้านดอลเนี่ยอันเนี้ยความน่าเชื่อถือเยอะของความน่าเชื่อถือของกราฟจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดดาวอยู่ลิฟกับ XRP เนาะนะครับลิฟกับ XRP แต่ลิฟมันเป็นเหรียญเล็กถ้าวอลุ่มน้อยแล้วมันขึ้นนะมันจะขึ้นเยอะนะแต่ XRP เป็นเหรียญใหญ่นะครับแต่ความแม่นยำก็จะสูงกว่านะโอเคเอาเหรียญใหญ่แค่ไม่กี่เหรียญแล้วกันนะTRX DOT ดูไปแล้ว Atom AVAX อันนี้ก็โอ้โหเหรียญเกมวิ่งเหลือแค่นี้นะ Atom ผมเอาถึง10ล้านดอลแล้วกันแล้วก็ค่อยไปเหรียญเกมไฟแล้วกันนะครับเมื่อกี้เกมไฟก็ถือว่าคุยเรื่อง AC ไปแล้วนะนะครับถือว่าคุยไปแล้วกัน Atom โอ้โหเดย์ลงวีคไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะคุณเห็นแม็กดีมันขึ้นก็จริงแต่สโตมันลงมันสามารถกดแม็กดีลงมาได้อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่เอายังไม่ต้องนะครับอะตอมผมรำคาญมากเลยเนี่ยเวลามันเลื่อนลงพวกเนี่ยอะตอมเสร็จปุ๊บก็เมื่อกี้ AVAX ใช่ไหม AVAX แล้วก็ GMT โอเคAVAX ไม่เอานะครับแล้วก็ GMT นะเหรียญวิ่งเป็นไงครับเหรียญเกมวิ่งนะตอนนั้นโหบูมจนแบบว่าจะกลายเป็นยุคสมัยใหม่ของโจรสลัดใช่ไหมยุคสมัยใหม่ของเกมเมอร์ใช่ไหมครับโอ้โหบูมมากนะมันก็แค่เป็นกระแสนะครับไม่ต้องไปตกใจตอนแรกมันดูไม่ดูการไม่ได้พอมันดูการไม่ได้ผมก็ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ดีแล้วล่ะนะติดลบ 0.32 ตอนนี้ขึ้นมา 0.15 อีก20วีค30วีคถ้ายังเป็นสภาพนี้อยู่อีก20 30วีคกว่าจะเป็นขาขึ้นผมเห็นทุกตัวประมาณ20วีคอัพทั้งนั้นเลยนะนะครับหลายๆตัวแทบทั้งตลาดนะเนี่ยทรงเดียวกันนะครับไม่เอานะไม่เอานะครับยังเป็นขาลงนะอย่างเงี้ยท่าเนี่ยเต็มที่ก็รีบาวด์อ่ะรีบาวด์ได้อ่ะจะรีบาวด์ไป1ก็ได้แต่สุดท้ายก็ลงอยู่ดีแต่ถ้าไม่รีบาวด์ก็คุณก็เจ็บอ่ะนะครับอันนี้คือมันขึ้นหัวมันขึ้นจริงแต่มันติดลบอยู่นะติดลบเยอะด้วยนะลบ 0.3 นะครับแล้วขึ้นทีละ 0.15 เนี่ยติดลบเยอะนะครับไม่ต้องรีบตัวนี้จบละเหรียญวิ่งใช่ไหมต่อไปเอาตัวที่มันเกิน10ล้านนะมีตัวไหนเยอะเหมือนกันนะไอ้ตัวที่มันเกิน10ล้านวอลุ่มอ่ะจะเยอะไปไหมเอาแค่เกิน20ล้านก็พอนะครับเดี๋ยวเยอะไปอ่ะเหลือ 4-5 ตัว MDX นะครับ MDX ก็สโตเริ่มตั้งนะครับอันนี้ก็20วีคเหมือนกันเนี่ยถ้าเนี่ยนะครับมา10กว่าวีค20วีคนะครับขึ้นไปก็
ก็ไม่มันไม่ได้ไปไหนเยอะนะ0.13นะครับแล้วก็ถ้าสโตตัดลงก็ลงไปโลเหมือนเดิมอ่ะสมมุติเนี่ยมันวิ่งจากตรงเนี้ยอ่ะวิ่งไปชนเส้น25วิกนะครับแต่ถ้าสโตมันวิ่งตัดลงในวิกก็ต้องออกนะเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะลงกลับมาทำนิวโลได้ใหม่นะครับเพราะว่า MACD ยังต่ำศูนย์อยู่นะโอ้เดตัดใช่ไหมเดตัดก็น่าสนใจนะครับ MDX อ่ะโอเคน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะแบบเนี้ยน่าสนใจซื้อนะก็เดี๋ยวมันก็ทำโกลเด้นคอร์สใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ติดไว้นะครับสำหรับคนที่จะเล่นขึ้นนะเพราะตอนนี้บิตคอยมันเป็นไซด์เวย์แล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะเลือกทางว่าฉันจะกลับไปทำออลไทม์ไฮที่60,000หรือลงไปต่ำหมื่นนะครับซึ่งถึงลงไปต่ำหมื่นยังไงสุดท้ายมันจะต้องมีจังหวะที่มันต้องวิ่งแรงๆกลับไป20,000 30,000 40,000อยู่ดีอ่ะนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเป็นปีๆนะใช้เวลาเป็นปีนะครับไอไซด์เวย์เนี่ยเป็นอย่างน้อยก็ 4-5-6 เดือนอ่ะเนี่ยไซด์เวย์เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยไม่เกิน 25,000 เนี่ยนานนะแล้วมีแนวโน้มที่จะลงมากกว่าด้วยนะครับนานๆแต่ไซด์เวย์เลือกทางเนี่ยนานนะครับไม่ต้องรีบเลยนะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับรออัดตุ้มเดียวตอนที่มันจะเป็นขาขึ้นแบบยาวๆนั่นน่ะคุณอัดเอารวยอ่ะอัดเอารวยคือเอาเหรียญที่มันน้ำดีอ่ะเหรียญที่มันอินดิเคเตอร์มันดีอ่ะเยอะๆอันนั้นน่ะเตรียมรวยนะแต่อาจจะรอเป็นปีๆก็ต้องรอนะครับมันก็ตามช่วงนะจังหวะนะครับคนที่เขารวยรอบบิตคอยมันที่อยู่ต่ำๆเขารวยกันไปแล้วอ่ะตอนที่บิตคอยมันอยู่โอ้อยู่บิตคอยอยู่1ดอลน่ะเขารวยเป็นกี่เท่าแล้วใช่ไหมเขารวยเป็นหมื่นๆเท่าแล้วนะมันจบรอบใหญ่ไปแล้วขึ้นมา10ปีแล้วใช่ไหมฮะเอาต่อไป .eos แล้วก็ isr นะครับ dot ไม่เอานะ isr นะครับเอา eos ก่อนเมื่อกี้ eos โอ้โหไม่เอานะต่อไป isr นะครับ isr ก็ไม่เอานะครับโอเคทีนี้ก่อนไปเกมไฟนะเดี๋ยวผมให้เกร็ดความรู้บิตคอยนิดนึงบิตคอยรอบเนี้ยต้องดูเทียบกับตอนไหนขาลงของมันนะต้องเทียบกับตอนไหนต้องเทียบกับช่วงนี้นะเนี่ยต้องเทียบกับช่วงนี้นะช่วงปี2014-15เนี่ยคือมันลงปี2010ปลายปี2013ลงตั้งแต่2014อ่ะนะครับเนี่ยช่วงเราอยู่ประมาณช่วงเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ประมาณช่วงเนี้ยที่ต้องเลือกทางใช่มั้ยว่าจะกลับเป็นขาขึ้นมั้ยเนี่ยเราอยู่ช่วงนี้นะถ้าจะเทียบกับบิตคอยให้เทียบกับปี2015นะครับบิตคอยของเราช่วงเนี้ยต้องไปเทียบกับ7ปีก่อนเทียบกับ7ปีก่อนนะครับแต่เมื่อ7ปีก่อนมันลงมาอยู่ประมาณ 2-300 ดอลใช่มั้ยจากกี่ดอลจาก1,000ดอลนะครับ1,000ดอลลงมา200ลงมาประมาณ5เท่าใช่ไหมครับลงมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 80% นะลงมาประมาณ 80% นะครับลงมา 80% แล้วจาก 2-300 ดอลเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไป 20,000 นะครับที่ก่อนที่มันจะปรับฐานลงมาอีก200ดอลขึ้นไป 20,000 นะเวลามันขึ้นนี้มันขึ้นเวอร์ขนาดนี้เลยนะมันขึ้นเวอร์ขนาดนี้เลยนะบางทีลงแบบเหมือนหมดอะไรตายอยากแต่เวลาถ้ามันได้กลับเป็นขาขึ้นได้นะมันเวอร์นะครับเวอร์นะเนี่ย200ดอลนะครับเป็น 20,000 ดอลกี่เท่าวะเนี่ย10เท่า 2,000 100เท่าเห็นไหมขึ้นไป100เท่าเลยนะเพียงแค่มันกลับเลือกทางที่ฉันจะกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่ล่อเป็น100เท่านะครับมันต้องรอจังหวะแบบนี้นะลองคิดภาพดูนะคนที่ซื้อ 60,000 น่ะอารมณ์เนี้ยซื้อที่1,000น่ะ1,000ดอลน่ะเนี่ยอารมณ์แบบเดียวแบบปี2013 2014ซื้อคนที่ติด1,000ดอลเมื่อปี2013 2014เนี่ยอารมณ์เดียวกับคนที่ซื้อ 60,000 น่ะล่าสุดเนี่ย60,000กว่าเนี่ยอารมณ์เดียวกันนะครับแล้วตอนเนี้ยมันตอนที่มันลงมา200เนี่ย
นะครับตอนนี้มันลงมา200ก็อารมณ์เดียวกับตอนนี้เนี่ยอารมณ์เดียวกับตอนนี้นะครับก็อารมณ์เดียวกับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันกลับเลือกทางเป็นขาขึ้นนะครับแพทเทิร์นมันก็จะอย่างเงี้ยนะวิ่งตัดศูนย์ตัดสัญญาณกลับขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เนี่ยก็ผมถึงบอกเนี่ยไอแถว2-300เนี่ยที่ผมบอกอ่ะไอ19,000-2,000ไม่ต้องไปรีบซื้อหรอกใช่ไหมเนี่ยคนที่ไม่ต้องเนี่ยอย่างตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะ200-300ดอลไม่ต้องรีบนะครับมันเงยไป300-400ดอลเนี่ยประมาณ300-400400ดอลค่อยไปซื้อ400ดอลก็ได้เนี่ย400ดอลขึ้นไป 20,000 ดอลเห็นปะใช่ไหมไม่ต้องรีบไงผมถึงบอกเนี่ย19,000ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ19,000ไม่ต้องรีบนะผมไปซื้อ 25,000-26,000 ก็ได้นะมันอาจจะไป 200,000 ใช่ไหมแสนกว่า 200,000 ใช่ไหมผมมาซื้อตรงนี้แล้วทรมานนะไม่รู้จะลงต่อหรือเปล่าเหมือนตรงเนี้ยเนี่ยซื้อ200ก็ไม่รู้จะขึ้นไหมซื้อ200ดอลก็จริงอ่ะเหมือนจะถูกนะว่ามึงจะลงต่อหรือมึงจะขึ้นวะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องรีบไม่ต้องซื้อไม่ต้องรีบซื้อหรอกนะครับเนี่ยหัวยังไม่ทิ่มเลยนะยังไม่ชะลอการลงเลยนะครับเดือนนี้ก็ไม่รู้จะแดงเถือกกว่าแดงไม่รู้จะแดงเถือกกว่าเดือนก่อนหรือเปล่านะครับถ้าสมมติมันแดงอ่อนลงก็ดูต่อไปนะครับมันก็ยังไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขึ้นเพราะว่าหัวมันยังไม่เงยนะครับแค่ว่าอัตราการลงเร่งอัตราเร่งในการลงมันลดลงแค่นั้นเองนะครับเหมือนอันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นคุณเห็นสีอ่อนลงแต่มันยังไม่ได้ขึ้นนะมันก็ต้องรอให้หัวมันเงยหัวมันค่อยๆเงยหัวมันค่อยๆเงยแล้วก็มาชิดเส้นซิกแนลแล้วก็ตัดเส้นซิกแนลไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังห่างเส้นซิกแนลโขเลยนะนะครับแล้วหัวก็ยังไม่เงยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเลยนะครับเก็บเงินไว้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีบจะเก็บเงินไปซื้อไอโฟนหรือว่าซื้อนู่นซื้อของใช้ไปก่อนนะครับไม่ต้องอดออมนะบางคนแบบเฮ้ยเห็นเหรียญลงต้องอดออมก่อนไม่ต้องรีบนะนะครับเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมเพราะซื้อตอนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกโอเคต่อไปก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็เหรียญเกมไฟก็เหลือไม่กี่เกมกาลาใช่ไหมโอเคย้อนไปดูกาลานะครับเมื่อกี้เอซี่ถือว่าพูดไปแล้วนะ XS นะครับพูดไปแล้วไปกาลาถือว่าพูดไปแล้วหรือเปล่าเอาพูดใหม่นะพูดใหม่แล้วกันพูดใหม่นิดนึงเสริมหน่อย XS ก็โอ้ห่างศูนย์เยอะนะนะครับเกมไหนเกมไฟตัวไหนที่จะมาก่อนเราควรที่ต้องซื้อตัวนั้นก่อนแล้วค่อยตัวพอตัวไหนบูมอ่ะแล้วก็ไปขายแล้วก็สวิตช์มาที่ตัวที่มันกำลังไล่ไอแม็กดีกำลังไล่ขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้ยังห่างไกลนะ20กว่าวีคเนี่ยผมว่านานนานนะครับ20กว่าวีคมันต้องมีตัวอื่นที่มันไวกว่านี้นะโอเค XS ยังห่างGMT ตะกี้ก็20กว่าวีคเหมือนกันนะถ้าจะวัดว่ามันยังขึ้นด้วยอัตราเท่านี้อยู่ต่อไปกะลานะกะลานี่ก็ห่างนะครับห่างมากด้วยอาการหนักกว่า AS อยู่นะเพราะฉะนั้นกะลาไม่มานะครับตัวกะลาไม่มานะ AS ยังมาไวกว่านะครับAC ยังมาไวกว่ากะลานะโอเคเพราะฉะนั้นก็เหรียญเกมมันไม่ค่อยมีเนาะ M box นะ M box นี้อารมณ์เดียวกับกะลานะครับไม่มาแซนโอ้โหแซนนี้ขายฝันจริงๆนะครับคือมันไม่มีเกมมันยังไม่มีเลยใช่ไหมมันอารมณ์แบบให้คนมาลงแบบซื้อแลนด์ไว้แล้วก็ให้คนมาลงทำเกมอะไรพวกนี้ผมว่ามันแค่อันไอ NFT ที่เขาทำเกมเขายังเหนื่อยเลยอ่ะอันนี้จะมาให้หาคนมาลงทุนทำเกมมันยิ่งกว่าฝันอีกอ่ะนะครับตอนนั้นก็ขายฝันกันไปก็ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ตามเนี้ยตามกราฟอ่ะนะครับตอนนี้แสดงว่าคนไม่มีคนไม่ให้ความสนใจนะครับคือคนยังมองว่าเพ้อฝันไงมันเลยแม็กดีมันเลยสภาพเนี้ยนะครับตามกราฟเลยนะ
อารมณ์คนอะตามนี้เลยนะครับอย่างขายฝันไปโอเค SLP ตะกี้ก็ดูละนะแต่ SLP เนี่ย SLP นี้น่าจะมาไวกว่า XS นะมาไวกว่า XS นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่ค่อยเยอะหรอกนะก็คือจะขึ้นเป็น10เท่า100เท่าอะไรเงี้ยมันยากนะครับแต่จะหวัง2เท่า3เท่า4เท่าอ่ะโอเคเป็นไปได้นะครับเพราะว่า MACD มันใกล้กว่า XS อีกนะคือเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือตอนนี้เขาจะไม่มิ้น SLP ใช่ไหม SLP มันจะมิ้นได้น้อยลงใช่ไหมมันก็เลยคนก็เลยคาดหวังกันว่าเฮ้ย SLP จะมีค่ามากขึ้นนะครับก็ตามกราฟนั่นแหละนะเนี่ยแสดงว่าคนเริ่มคาดหวังกันมากกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญเกมไฟอื่นๆนะโอเคต่อไปก็อากาลาแซนอะไรดูไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูเหรียญของเกมของเรากันเทอร์ทันอารีน่านะครับก็THG นะนะครับTHG ก็ Time Frame Week ว่าไงพี่ Time Frame Week ขึ้นทีละ 0.5 ใช่ไหมก็ประมาณ 15-16 week โอเคตัวนี้ก็ความเร็วก็น่าจะประมาณ SLP นะครับประมาณ 15-16 week แล้วตัวนี้มันเป็นเหรียญลิมิตด้วยนะก็คือเป็นเหรียญจำกัดนะครับก็คือเป็นเหรียญแม่นะเพราะฉะนั้นการขึ้นของมันถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ดีมากนะครับถ้ามันได้เป็นขาขึ้นมันจะขึ้นได้ดีกว่าเหรียญที่มันมินอินฟินิตี้อ่ะนะครับน่าสนใจมากนะสำหรับเหรียญนี้นะครับน่าสนใจมากก็แต่ยังไม่ต้องให้รีบซื้อหรอกนะครับอีกนานนะอีกนานอีกเป็นเดือนหลายเดือนนะครับไม่ต้องรีบแต่เราก็เล็งไว้แหละนะครับคืออัตราการถ้ามันจะตัดศูนย์อ่ะมันก็จะน่าจะตัดศูนย์ความในเร็วพอๆกับ SLP นะครับแต่ความต่างก็คือมันเป็นเหรียญแม่ SLP มันเป็นเหรียญลูกนะเหรียญแม่มันน่าสนใจกว่าอยู่แล้วนะครับก็มันเคยไปทำไฮเท่าไหร่25ดอนใช่มั้ยไอ้20ดอนประมาณ20ดอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.1 ดอนนะครับก็ถ้าจะให้มันไปเท่าเดิมก็กี่เท่าเนี่ย200เท่า100เท่า200เท่านะครับน่าสนใจนะน่าสนใจแบบเนี้ยนะครับขึ้นไปได้เพราะมันเป็นเหรียญแม่ต่อไป TSC นะครับ TSC ผมดูละไม่เท่าไหร่นะไม่ TSC อ่ะห่างไกลนะครับยังห่างไกลอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอตัวมันเป็นเหรียญลูกเป็นเหรียญลูกนะครับห่างไกลแล้วจะเป็นเหรียญลูกด้วยก็ถ้าจะเลือกก็ไปเลือก THG ดีกว่านะครับเหรียญลูกแล้วมันมินได้ตลอดไงโอเคต่อไปมันมีเหรียญที่ผมสนใจก็คือเหรียญทาวนะคือตอนแรกผมก็เอ้ยอยากจะซื้ออยากจะเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับไอเหรียญทาวสตาร์ของกาลานะมันเป็นเหรียญลูกนะครับมันเป็นเหรียญลูกคือผมเป็นคอเกมก็อยากจะเวลาจะเล่นเกมก็อยากจะซื้อเหรียญที่มันไม่ลงอ่ะเหรียญที่มันไม่ลงแล้วฟาร์มได้อ่ะเหรียญที่มันไม่ค่อยลงอ่ะผมเห็นโอเคดีนะเหรียญมันคือเกมมันก็ดีนะครับแต่ว่าซื้อขายไปยากไปหน่อยนะมาร์เก็ตมันแบบรู้สึกมันซื้อขาย NFT ยากอ่ะข้อเสียอะไรที่ทำให้ผมไม่สนใจที่จะซื้อมันอ่ะมันซื้อ NFT ยากอ่ะมันไม่เหมือนเอเซียมี market กด market page ปุ๊บเลือกซื้อของได้เลยเหมือนเธอท่านอารีน่ากด market page ปุ๊บเลือกซื้อของได้เลยไอ้นี่คือแบบโอ้หา market page ไม่ได้ต้องไปเหมือนจะต้องไปซื้อที่เว็บอื่นอ่ะคือไอ้คุณมีเหรียญแม่คุณควรที่จะต้องหมายถึงว่า NFT ที่เคยออกไปแล้วนะไม่ใช่เอา NFT ใหม่นะผมเห็นในเว็บแม่มันอะเว็บกาลามันมีแต่ NFT ใหม่อะก็คือ NFT แบบที่ต้องสุ่มเหมือนสุ่มกาชาไม่เอาสิเอาที่มันเป็นคนกับคนซื้อขายกันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่ว่าคุณจะขายของตัวเองอะแล้วของที่คนอื่นเขาซื้อไปแล้วอะมันคุณเอาไปอยู่ในเว็บทุเรศอะเข้าใจปะคุณไม่เอามาอยู่ในเว็บเดียวกันวะใช่ไหมของมือหนึ่งอะกับของมือสองอะมือหนึ่งเอาไว้ในเว็บตัวเองแต่ของมือสองเอาไว้ในเว็บอื่นน่ะตลกอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับ
ผมว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไม่อยากลงทุนเหรียญเกมนี้ด้วยแหละนะเหรียญกะลากับเหรียญลูกๆมันอ่ะเพราะคุณซื้อของมือสองไปคุณก็ไม่รู้ไปปล่อยใครใช่ไหมหรือบางคนก็แบบเฮ้ยทำไมมันต้องไปขายเว็บนอกด้วยวะไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจทำไมต้องไปขายเว็บนอกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือผมหรือมันขายเว็บในได้แต่มันซับซ้อนต้องล็อกอินซับซ้อนไปกว่านั้นเหรอถ้ามันซับซ้อนขนาดนั้นผมว่ามันยากไปนะมันเข้าทำไมมันต้องซ่อนอ่ะนะครับเออคือพอมาเห็นพวกผมก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่าพวกกะลาพวกแซนทำไมเหรียญมันมีปัญหาเพราะว่าคุณทำไมต้องเอาไปขายที่อื่นใช่ไหมนะครับเออคุณมาขายแบบแฟร์ๆเลยนะเหมือนเอซี่อ่ะกดเอฟเอซี่ไปมีปุ่ม Marketplace เลยอ่ะไอ้พวกนี้ไม่มีปุ่ม Marketplace เว้ยเออแต่คุณของมือหนึ่งอ่ะโอ้โหแม่งกดปุ๊บแม่งออกมาเลยของมือหนึ่งของที่ต้องซื้อกับบริษัทเกมอ่ะมีมาหมดเลยแต่ของที่คนซื้อไปแล้วอ่ะมันหายไปไหนวะใช่ไหมผมต้องไปเสิร์ชเฮ้ย Marketplace เกมนี้อยู่ที่ไหนต้องไปเสิร์ชใน Google หาอีกอ่ะนะผมก็เลยโอเคไม่กูไม่ซื้อแม่งละนะไอ้เกมเนี้ยนะครับตอนแรกว่าจะซื้อซะหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกเห็นกราฟมันดูดีแล้วเกมมันก็สนุกดีนะเกมทาวน์สตาร์นะครับมันเป็นเกมสร้างเมืองไงเกมสร้างเมืองนะครับก็จบไปนะผมก็เลยว่าไม่เอาละนะครับทำให้มันง่ายหน่อยนะต่อไปก็ไม่มีแล้วเนาะผมเห็นมันมีเหรียญไอ้นี่อ่ะไอเหรียญเกมแร็กนาร็อกเอาแร็กนาร็อกไลบารินนะออนบัฟใช่ไหมชื่อเหรียญออนบัฟเป็นไงนะครับชื่ออันเนี้ยชื่อเหรียญมันนะทำไมมันไม่มีในตลาดซื้อขายในตลาดดีๆทั่วไปวะหรือว่ามีวะเนี่ยอ๋อนี่มันไม่ใช่ USDT Gate.io นี่มันก็เป็นเว็บสวอปนี่ซูชิสวอปเกตไอโอมันก็เป็นเว็บสวอปทำไมไม่เอาเข้าพวกเอ็กเชนจ์อื่นวะเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะดีสุดนะไอโอนิดอันนี้เหรียญแร็กนาร็อกนะก็แสดงไม่เป็นที่ไม่เป็นที่นิยมนะครับเนี่ยเปิดตัวมาแถวไหนเนี่ยเปิดตัวมาเดือนไหนไม่รู้แหละนะครับเดือนนี้เปล่าวะจำไม่ได้เดือนมิถุนามั้งใช่ไหมขึ้นมาตะอยู่ต่ำสูงต้องเยอะนะครับก็ไม่น่าสนใจนะเกมดีแต่บริหารห่วยก็เหรียญก็ไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะแสดงว่าคนไม่ได้ให้ความสนใจได้เท่าไหร่นะครับโอเคเหรียญแรกนั้นเราก็จบนะไม่น่าสนใจเลยนะครับมีดีแต่ชื่อใช่ไหมแต่เหรียญไม่ขึ้นก็เท่านั้นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วจะไลฟ์อีกเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะเดือนละครั้งอาจจะเหลือแค่เดือนละครั้งเพราะว่าไม่มีคนดูนะครับมันเป็นขาลงติดดอยกันหมดไม่มีเงินซื้อแล้วผมก็บอกว่าให้กำเงินไว้ใช่ไหมให้กำเงินไว้เขาก็ดูแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่ดูแล้วใช่ไหมฮะก็กำเงินไว้ตั้งหลายเดือนนี่ใช่ไหมมันจะมาดูอีกทำไมนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครจะสมัครเล่นเกมก็ติดต่อได้นะเหรียญมันไม่ขึ้นหรอกนะเขาพูดจากใจนะครับเหรียญมันไม่ขึ้นนะครับก็แต่อยากเล่นสนุกสนุกนะครับก็เล่นได้นะก็ทักมานะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลงย้อนหลังไว้นะครับถ้าใครจะดูย้อนหลังก็ติดตามช่อง YouTube นะครับก็ YouTube ก็อันนี้นะปรมาจารย์หุ้นเนี่ยแหละนะครับก็สามารถไปดูอันเก่าๆได้นะว่าที่ผมเคยพูดอ่ะต้นปีอ่ะสมัยที่พูดตั้งแต่มันอยู่ 40,000 50,000 น่ะที่บอกว่ามันจะลงอ่ะนะครับผมดูยังไงใช่มั้ยนี่ผ่านมาจะปีนึงแล้วใช่มั้ยแล้วผมบอกว่ามันลงผมก็พูดถูกหรือเปล่าใช่มั้ยฮะนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันเป็นขาขึ้นน่ะเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงเป็นขาขึ้นยาวๆเป็นเทรนยาวๆละนะซื้อกะรวยได้อะไรประมาณเนี้ยก็จะค่อยบอกอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะถ้ามีอะไรอัปเดตใหญ่ๆก็จะเอามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับติดตามตลอดขอบคุณมากครับ FC ขอบคุณมากครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ